ละครชีวิตรักรักต้องแย่งตอนที่1น้องแก้มน้องแก้มจ๊ะกินข้าวได้แล้วจ้าคนเก่งเดี๋ยวสิคะคุณแม่แก้มยังเล่นกับคุณพ่อไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณพ่อต้องไปทำงานมาได้แล้วคุณเองก็เหมือนกันนะคะได้เวลาไปทำงานแล้วค่ะรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเร็วๆเข้าไม่เป็นไรหรอกคุณผมเล่นกับลูกอีกหน่อยคุณแล้วก็ไปช้าเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกกันพอดีค่ะโหยผมทำงานเก่งเอาขนาดนี้ไม่มีใครกล้าไล่ผมออกหรอกถ้าบินพูดดีถ้าตกงานแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงลูกกับเมียคะอย่าลืมนะคะว่ามีนาลาออกจากงานเพื่อมาดูแลคุณแล้วก็ลูกแล้วนะมีนาหัวเราะเธอเป็นแม่บ้านเมื่อก่อนทำงานเป็นเซลล์ขายเครื่องสำอางที่ห้างสรรพสินค้าได้พบกับก้องพบแล้วก็รักกันเขาทำงานที่ตึกที่เธอทำงานอยู่พอดีเธอกับก้องพบแต่งงานกันมา10ปีมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อแก้มอายุ6ขวบวันนี้ไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนที่รักผมแต่งตัวเสร็จแล้วไปทำงานก่อนนะค่ะขับรถดีๆนะคะก้องจ้ะแล้วจะรีบมากินข้าวเย็นด้วยนะก้องพบออกไปทำงานที่ทำงานของเขาวันนี้คึกคักเพราะรับพนักงานสาวคนใหม่พนักงานสาวคนนั้นชื่อกิ่งกิ่งเป็นคนสวยน่ารักสดใสหนุ่มๆในที่ทำงานชอบใจกันใหญ่อ่ะก้องมาพอดีเลยพี่ว่าจะให้กิ่งฝึกงานกับก้องนะได้ครับหัวหน้าดีน้องกิ่งเนี่ยดูแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งอกตั้งใจทำงานนะคนเนี้ยญาติทางฝ่ายภรรยาผมอ่ะเขาฝากมายังไงก็ช่วยดูหน่อยแล้วกันได้ครับหัวหน้าไม่มีปัญหาครับผมจะดูแลน้องกิ่งให้อย่างดีเลยครับดีขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี่ก้องจ้ะตั้งใจทำงานนะเราอ่ะเจ้านายเขาจะได้เอ็นดูไม่มีปัญหาค่ะพี่ก้องหนูอ่ะตั้งอกตั้งใจทำงานอยู่แล้วละค่ะกิ่งหัวเราะสดใสหนุ่มๆในบริษัทมีหลายคนแต่เธอกลับรู้สึกชอบก้องพบคนเดียวโอ้เที่ยงละส่งข้อความถามสองแม่ลูกนั่นดีกว่าว่าเที่ยงแล้วได้อะไรกินบ้างแก้มทำอะไรอยู่จ๊ะคุณพ่อส่งข้อความมาถามนะว่ากินข้าวกับอะไรพี่ก้องขาเที่ยงแล้วนะคะหิวแล้วด้วยไปกินข้าวกันเถอะค่ะโอ้จริงด้วยสิเที่ยงพอดีถ้างั้นไปกันก้องพากิ่งออกไปกินข้าวเพราะเห็นว่าเป็นน้องใหม่ยังไม่ค่อยรู้จักใครที่ทำงานของเขามีปริมซึ่งเป็นเพื่อนของมีนาเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ชอบใจผู้ชายมีเยอะเพื่อนที่ทำงานก็เยอะทำไมจะต้องออกไปกับก้องพบด้วยนะชักยังไงนะยายคนนี้ดูระริกระรีชอบกดเป็นไงกิ่งทำงานวันแรกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วค่ะมีแต่พี่ก้องสิคะจะเหนื่อยสอนงานกิ่งทั้งวันเลยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกจ้ะพี่ชินแล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะคะดูสิเหงื่อซึมเชียวธรรมดาจ้ะเป็นสถาปนิกมันก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วนี่กลับยังไงเหรอกิ่งกลับแท็กซี่ค่ะกิ่งไม่มีรถหรอกอยู่แถวไหนอ่ะแถวอโศกค่ะเฮ้ยเปลืองชะมัดเลยกว่าจะมาถึงที่ทำงานนั่งรถแท็กซี่หมดเป็นร้อยเลยค่ะถ้างั้นวันนี้พี่ไปส่งให้ก็ได้นะทางผ่านพอดีเลยจริงเหรอคะพี่ก้องหือใจดีจังเลยค่ะถ้ายังไงอ่ะวันหลังอ่ะพี่ก้องช่วยแวะรับกิ่งด้วยได้ไหมคะกิ่งอยากประหยัดนะคะได้สิจ๊ะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีอุ๊ยแต่เดี๋ยวนะคะพี่หมู
แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะหุยตายละนี่มันยิกกิ๊กออกไปพร้อมๆกับก้องพบหมายความว่ายังไงนะฮะมีนาฉันมีเรื่องจะฟ้องแกเรื่องสำคัญมากอะไรจ๊ะเสียงตื่นมาเชียวเป็นอะไรใครตีกันกับใครใครแย่งสามีใครหรือจ๊ะฮะโอ้ยสามีแกนะสิออกไปกับพนักงานใหม่ตอนกลางวันก็ไปกินข้าวด้วยกันเลิกงานก็ไปด้วยกันนะแกเขาทำงานด้วยกันไปด้วยกันก็ไม่แปลกหรอกนะแกบอกว่าเขาเป็นพนักงานใหม่ไม่ใช่หรอพนักงานใหม่อาจจะไม่รู้จักถนนหนทางก็ได้แหมก้องพบเขาไปส่งเพื่อนที่ทำงานออกบ่อยไปมันก็จริงแต่ยายนี่ท่าทางมันระริกระรีไม่น่าไว้ใจเลยนะแกรังสีอยากแย่งผัวชาวบ้านนิ่งมิบ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 เลยอะแกไม่น่าไว้ใจยังไงเขาสวยเหรอสวยสิแกอุ้ยมาวันแรกนะก็หูตาแพรวๆมองคนนั้นทีมองคนนี้ทีดูแรดๆแต่แกแกแล้วก็อคติเออเตือนแล้วก็ไม่ฟังเดี๋ยวเธอแกน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าปริมบอกแล้ววางสายไปมีนาไม่เชื่อด้วยความเชื่อใจสามีจึงไม่คิดระแวงอยู่กันมาเป็น10ปีเขาไม่เคยนอกใจเธอพี่ก้องขาเข้าไปกินน้ำกินท่าที่ห้องกิ่งก่อนนะคะไม่เป็นไรจ้ะพี่ต้องรีบกลับนัดภรรยากับลูกเอาไว้อะอะไรนะคะพี่ก้องมีภรรยาแล้วหรอมีแล้วสิจ๊ะพี่อายุ35แล้วนะทำไมตกใจอะไรเนี่ยกิ่งนึกว่าพี่ยังโสดอยู่ไม่โสดแล้วจ้ะเมียหนึ่งลูกหนึ่งพี่กลับแล้วนะกิ่งมองตามเขาอย่างเสียดายแต่เธอก็ถูกใจเขามากไม่มีผู้ชายคนไหนที่ทำให้เธอหัวใจเต้นแรงได้แบบนี้มาก่อนเลยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรักต้องแย่งค่ะมาดูกันนะคะว่ายายกิ่งคิดจะทำอะไรจะแย่งสามีของมีนาไปได้หรือเปล่าแล้วก้องพบจะเล่นด้วยไหมนะคะใครอยากเสนอไอเดียตอนที่2ยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะคะ